จังหวัดปราจินบุรีสลดไฟฟ้าช็อตวัวตายคาเสาว,วัวหนุ่มเดินเล็มหญ้าใกล้เสาไฟฟ้าถูกไฟฟ้ารั่วช็อตตายคาเสาเจ้าของที่กำลังขับรถตามหลังฝงวัวเห็นคาตาได้แต่เสียใจขณะที่ไฟฟ้าภูมิภาคประจันตคามเตรียมเยียวยาในช่วงค่ำ ของวันนี้พันตำรวจโทสหวัฒดาทองสารวัตรเวนสอบสวนได้รับแจ้งว่ามีวัวของชาวบ้านถูกไฟฟ้าช็อตตายข้างเสาไฟฟ้าบ้านโคกไข่เต่าหมู่ที่6ตตำบลประจันตาคามออำเภอประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีหลังรับแจ้งจึงได้เดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบำเพญธรรมสถานจุดบริการอำเภอประจันตาคาม หลังเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุทั้งตำรวจและอาสาสมัครยังไม่สามารถเข้าไปใกล้วัวได้เนื่องจากเกรงว่าจะมีไฟฟ้ารั่วจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าประจันตคามเข้ามาดำเนินการตัดกระแสไฟระหว่างนั้นฝนเริ่มตกลงมาอีกครั้งทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการใดๆได,ได,ได้ต้องรอให้ฝนหยุดตกก่อนจนกระทั่งค่าจึงสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ จากการสอบถามนางสุกันดาอุ่นคำอายุ43ปีอยู่บ้านเลขที่20ทับ2หมู่ที่6 ตำบลประจันตคามอภอประจันตคามจัังหดประจินบุรีได้เปิดเผยว่าขณะที่ตนขับรถจักรยานยนต์ตามหลังฝูงวัวมาเห็นวัวตัวดังกล่าวเดินเข้าไปใกล้เสาไฟฟ้าแล้วเกิดอาการคล้ายไฟช็อตลม้มลงสำหรับวัวตัวดังกล่าวนางสุก,การดาได้บอกว่าเป็นวัวหนุ่มอายุ1ปี7เดือนมีมูลค่าซื้อขายอยู่ที่30,000บาทโดยประมาณ หลังจากการตรวจสอบแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มอบวัวตัวดังกล่าวให้กับนางสุการดาน,นำไปใส่รถบรรทุกกลับไปล่าสุดมีข่าวว่าทางไฟฟ้าจะช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายให้กับเจ้าของว,วัวคือนางสุการดาตามสมควรนิว24ธนปกรณวิศวามิตรภาพข่าวสุกัวดีสุวรรณรายงาน